สวัสดีครับจุนครับ Weekend Detailer วันนี้หลายท่านคงรู้สึกแปลกๆว่าอ้าวทำไมวันนี้เปิดมาเป็นหน้าจอโปรแกรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโปรแกรม Photoshop นะครับในการแต่งบ้านให้มันดูเอียงเนื่องจากมีน้องอยู่คนหนึ่งนะครับในกลุ่มเกิดปัญหาว่ามิติของบ้านเนี่ยมันดูเอียงไม่สมมาตรกับพื้นเดี๋ยวผมจะให้ดูปัญหานะครับที่เกิดขึ้นผมจะลากกริดไลน์ลงมาก่อนลองดูที่ระนาบตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาขนานกับพื้นดีเลยไฟนะครับซ้ายขวาขนานมากปัญหาไม่อยู่ตรงนี้ครับนี่เส้นขอบฝ้าด้านบนนะครับเป็นฝ้าทีบาร์ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงเอียงแต่ไม่เป็นไรการที่เราจะทุบบ้านทำใหม่เนี่ยมันเรื่องยาวแน่นอนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวโปรแกรม Photoshop กันนะครับในการแก้ไขปัญหาก่อนที่เราจะเริ่มทำการแก้ไขนี่ตัวนี้จะมี Layer Background อยู่ผมจะทำการ Copy Layer Background ขึ้นมาปึ๊บเป็น Layer ที่เราจะใช้นำทำงานกันปึ๊บมาถึง Layer Background เราไปที่ปุ่ม Edit ครับไปที่คำสั่ง Transform ครับหลังจากนั้นไปที่คำสั่ง skill คำสั่ง skill ตัวนี้นะครับจะเป็นการสร้างมิติอิสระเลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะเลือกทำงานที่มุมด้านซ้ายแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับที่ผมไม่เลือกทางด้านขวาแล้วก็ดึงลงมาเนื่องจากถ้าเกิดว่าเราดึงลงมานะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูผมกดชิปไปด้วยนะครับระหว่างที่ลากดึงลงมาแล้วปุ๊บมันจะมีเหลือช่องว่างซึ่งเราจะไม่ได้ทำให้มันเหลือช่องว่างมันดูไม่สวยอ่ะโอเคกลับไปที่เดิมนะครับมาที่มุมซ้ายผมกดชิปค้างไว้ดึงขึ้นไปนิดนึงรอดูว่าด้านหน้ามันพอได้ผมกด Enter นะครับคราวนี้ผมไปลากกริดไลน์ไล่ขึ้นไปตอนนี้มุมห้องด้านซ้ายด้านขวาขนานกับพื้นโลกแล้วนะครับทุกเส้นเนี่ยตรงและแต่ที่เห็นป่องๆตรงกลางเนื่องจากน้องเขาใช้เลนส์ไวด์ในการถ่ายออกมานะครับมันเลยเป็นป่องๆตรงกลางเป็นบาร์เรลนิดนึงเป็นเรื่องปกติของเลนส์ไวด์นะครับคราวนี้หลังจากที่เราดึงขึ้นไปด้านบนแน่นอนครับด้านล่างมันจะเผยเผยขึ้นนิดนึงสังเกตดูนะครับมุมซ้ายเนี่ยมันจะยกสูงขึ้นนิดนึงเหมือนกันครับเดี๋ยวเราแก้ปัญหาเหมือนเดิมใช้ Edit นะครับเข้าไปที่ Transform เข้าไปที่ School นะครับและเคอร์เซอร์ไปที่มุมด้านล่างซ้ายกดชิปก่อนนิดนึงนะครับดึงรูปลงมากลับลงมานิดเดียวพอนะครับปึ๊บกด Enter ตอนนี้เสร็จแล้วครับทุกอย่างได้ขนานกับพื้นโลกผมเคลียร์เส้นไกลให้นิดนึงนะผมจะเปิดให้ดูเลเยอร์เก่านี่เห็นไหมครับอันนี้มันเอียงเทๆซ้ายนิดนึงนะครับในด้านบนอันนี้รูปที่แก้แล้วเรียบร้อยครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายรูปมาแล้วติดขัดปัญหานิดๆหน่อยๆจะแก้ยังไงก็ลองส่งข้อมูลมานะครับถ้าตรงไหนผมมีข้อมูลหรือพอมีความรู้เดี๋ยวผมจะเอามาแนะนำกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ